เธอก็ต้องคอยช่วยคุณแม่นะอีกไม่นานก็จะเป็นนักเรียนมอต้นแล้วนี่ถึงคุณครูไม่บอกมันก็จะช่วยอยู่แล้วล่ะดื้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะครูชอบผู้ชายแบบนี้แหละ